เรารู้สึกว่าหนังเนี่ยมันควรจะมีโอกาสแวะเวียนมาเจอผู้คนได้ตลอดเวลาไม่ใช่ฟาสต์เบิร์นอย่างเดียวไม่ต้องรีบร้อนวันนี้ยังไม่พร้อมจะดูก็ยังไม่ต้องดูสิ่งแรกที่เราทำในพื้นที่นี้ก็คือลงหนังเรามีคอนเทนต์อยู่ในมือคอนเทนต์จำนวนไม่น้อยเนี่ยเราเอาขึ้นแต่บนออนไลน์เราก็คิดว่าหนังจำนวนไม่น้อยเหล่านี้เนี่ยมันก็มีศักยภาพในแบบของมันมันอาจจะพูดคุยกับคนจำนวนเล็กๆแต่ว่าเราก็แฮปปี้แล้วที่มันไอ้จำนวนเล็กๆอย่างนี้เนี่ยได้อะไรจากการดูหนังแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อนอกเหนือจากดูในสตรีมมิ่งจอเล็กๆเนี่ยดูบนจอใหญ่ๆกันมันอาจจะทำปฏิกิริยากับคนดูอีกแบบนึงก็ได้เมื่อก่อนนี้เราดูหนังแล้วเราก็มักจะไปกับเพื่อนๆไปนั่งกินกันต่อนั่งคุยกันคือจากเรื่องหนังเนี่ยมันพาเราไปไหนต่อไหนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเราก็คิดว่ามันควรจะมีพื้นที่ทำนองเนี้ยขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยมันให้เราเห็นชีวิตผู้คนวิธีการในการเล่ามันก็สารพัดหลากหลายมากสารคดีตอนนั้นเนี่ยในตลาดมันไม่ได้มีราคาสูงและเราสามารถที่จะหามาดิสติบิวด้วยตัวเราเองได้แล้วก็อีกอย่างนึงมันคือมันเปิดโอกาสตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ตรงกับจริตเราที่ชอบตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเอ้ยมันก็ทำเลยก็เลยเริ่มต้นจากกันนะก็ซื้อต่างๆก็ซื้อเพลินเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องที่เป็นไฮไลท์ที่นี่เลยนะตอนนี้นะก็น่าจะเป็น After Sun จะฉายมาครึ่งปีแล้วมันก็ยังมีคนดูอยู่เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดูหนังที่มันเปลี่ยนไปเราต้องดูหนังที่มันเข้าโรงแล้วต้องรีบดูแล้วก็มาหายไปจากโรงอย่างรวดเร็วเรารู้สึกว่าหนังเนี่ยมันควรจะมีโอกาสแวะเวียนมาเจอผู้คนได้ตลอดเวลาไม่ใช่ฟาสต์เบิร์นอย่างเดียวค่อยๆ ย่อยค่อยๆดูไม่ต้องรีบร้อนวันนี้ยังไม่พร้อมจะดูก็ยังไม่ต้องดูเราเรียนรู้ตลอดอะไรที่มันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนมันมากอะไรที่มันไปได้ก็พยายามพุชให้มันไปต่อได้อย่างราบรื่นที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความท้าทายจะมองว่าเครียดไหมในเรื่องการเจอตรงนี้มันก็เครียดตอนที่ยังหาทางไม่เจอแต่พอไม่เจอทางก็ลองมีเวลาให้ลองเราก็ลองไปมันไม่เสียหายแล้วมันอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจขึ้นก็ได้สิ่งที่ทำเป็นประจำอย่างแรกก็คืออ่านหนังสือไปอ่านเรื่องพวกนิยายสืบสวนสอบสวนกับสองก็คือที่อ่านที่เป็นเชิงความรู้ก็ไอ้พวกประวัติศาสตร์ฉบับย่อต่างๆสมมุติว่าพูดถึงเรื่องชุดความรู้ฉบับย่อที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศคืออะไรยังไงสำหรับเราไอ้พออ่านแล้วอ๋อมันก็ย่อยง่ายอ่านง่ายเข้าใจในที่เป็นคอนเซปต์อ่ะเดี๋ยวเราจะคิดว่าได้สิ่งนี้มาแล้วมันมาเชื่อมต่อแล้วมันไปสู่อะไรได้อีกเราเบื่อมากเลยกับการที่เรามีออฟฟิศแล้วเราก็คิดว่าไอ้งานของเราเนี่ยงานแบบที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ต้องการคนเข้ามาที่ออฟฟิศเป็นประจำขนาดนั้นไปทำที่ไหนก็ไปทำเถอะพอเลิกนิตยสารไปเนี่ยมาทำดิสติบิวหนังเนี่ยไม่มีออฟฟิศเราก็นั่งทำงานอยู่กันอยู่ที่บ้านจะประชุมเป็นออนไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้าออนไลน์มันไม่สะดวกมันไม่แลกเปลี่ยนเต็มที่ก็มานัดเจอที่นี่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทำงานผมชอบคุยกันแล้วเดี๋ยวมันจะเจอทางออกในแต่ละเรื่องแต่ถ้าบางเรื่องเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเอาเนี่ยก็คือต้องเอาแต่วิธีการกระบวนการที่จะได้มาเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ติดแน่นอนมันมองโลกไม่เหมือนกันหรอกเราชอบฟังเขามากกว่าคนหนึ่งอยากจะลองผมว่าลองเราบางอย่างเรามีแค่ไอเดียให้นะเรามองไม่เห็นทางหรอกเอ๊ะมันคุยกับเด็กยังไงซึ่งเด็กเขาจะรู้ว่าเขาคุยกันยังไงอันนี้เราไม่ต้องไปกรอบมากผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยากเห็นเส้นกราฟการเติบโตของอุตสาหกรรมหนังให้มันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นแล้วก็พยายามจะทำมาโดยตลอดแล้วตอนนี้ที่พยายามที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการทำพรบภาพยนตร์จะทำยังไงที่จะทำให้มันแก้ปัญหาไอ้วงจรหนังที่มันขึ้นลงๆเนี่ยให้มันเป็นขาขึ้นอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดขาขึ้นอย่างเดียวในจังหวะหนึ่งเนี่ยแล้วมันหยุดนิ่งแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องไม่ลงมาอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็น